วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานขึ้นมาแรงนะคะวันนี้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกต่อเนื่องนะคะในช่วงภาคเช้าค่ะล่าสุดนะคะเซตอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่ระดับ 1,281.47 จุดนะคะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนการไปที่ตลาดฟิวเจอร์ก่อนนะคะเราจะไปพูดคุยกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับเทรนด์ในการเทรดฟิวเจอร์วันนี้เป็นยังไงคะเป็นเทรดดิ้งลองนะฮะค่ะแนวรับอยู่ที่7ประตูนะครับสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสอยู่ที่นะครับ776.7 ค่ะเป็นเทรดดิ้งของลองนะฮะตลาดคงเซเว่นแคมป์ครับค่ะอีก2วันแล้วค่อยว่ากันวันจันทร์นะค่ะตอนนี้คงแคบๆนะฮะค่ะแล้วภาพใหญ่เหรอคะภาพใหญ่ยังเป็นรีบาวด์ได้อยู่นะค่ะจะชะลอขึ้นนะค่ะคงขึ้นแบบไม่ได้แรงแล้วค่ะความผันผวนก็จะน้อยลงนะครับค่ะนะครับก็ยังคงเป็นเทรดดิ้งอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้เป็นเทรดดิ้งของเรานะครับค่ะตลาดก็จะมาเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับค่ะนะครับประคองไว้ให้มันพ้นน้ำก่อนที่ต้องให้ตลาดนิ่งก่อนนะครับค่ะถ้าจะขึ้นต่อนะครับค่ะแต่ปัจจัยที่ทำให้ผันผวนก็คงจะน้อยแล้วค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดต้องสั้นๆเลยใช่ไหมคะก็เทรดฝั่งรองนะครับติดก็ถือได้แล้วก็ดู stop loss ค่ะที่ไหนคะ stop loss ย้ำกันนี้นะคะstop loss ที่ไกลสุดเลยไม่ถึงว่าถ้าหลุดต้องไปเลยนะฮะก็คืออยู่ที่ 776.7 นะครับแต่ถ้าสั้นๆเนี่ยก็ดูลำบากนะค่ะนะครับก็ต้องดูแท่งเทียนเอานะฮะค่ะซึ่งมันโดดลงมามันน่าจะเป็นหลอกมากกว่านะครับคือแถวใกล้สุดก็780นะคะใช่ครับใกล้ไปมันก็สต็อปไม่ไหวนะฮะบางทีเทรดที่เป็นมันต้องทน10จุดนะค่ะถ้าไม่ทนสต็อปลอสมันก็เสี่ยงก็หมดตัวนะค่ะนะครับตอนนี้มันจะเทรดแคบมากนะฮะค่ะ2วันนี้ต้องให้ตลาดมันยืนให้ได้นะครับค่ะ1274นะถ้าไป1286ได้ก็จะดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำให้ตลาดตรงนี้ค่ะเพื่อมีโอกาสที่เดือนหน้าจะไม่ลงนะคือขึ้นต่อได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็ดีกว่าลงนะครับปัจจัยลบอะไรไม่ค่อยจะมีเพิ่มใช่ไหมคะก็รอมีนาเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละราคาน้ำมันก็คงจะค่อยๆรีบาวขึ้นไปฮะคงในกรอบของ30ไป35เหรียญในทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัจจัยอะไรแรงๆแล้วนะค่ะเรื่องเฟดล่ะคะเรื่องเฟดก็ไปดูมีนาเลยก็คงจะขึ้นดอกเบี้ยมีนาไอ้ตอนนั้นที่เราเคยพูดไว้ในเทปใหญ่ตอนที่ปีนะครับตรงนั้นแหละมันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นน่ะปัญหามันเกิดแน่นอนส่วนช่วงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของงัดใช้เวไปนะฮะแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปแรงๆมากๆนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นขาลงในมันลิชาร์แล้วนะครับคาดได้อย่างดีที่สุดก็เป็นหุ้นคงประมาณสัก 1,320 ถึง 1,370 นะครับค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ยังไงช่วงวัน2วันนี้เทรดสั้นก่อนนะคะเดี๋ยวตามต่อวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงพักเช้าวันนี้นะคะ